โลโลทะโลดโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5 Real Life กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้มาอยู่กันในงานแข่งขันรถแดกกันแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครอบครัวของจอนนี่นะครับผมก็มีจอยโมมิซินดี้แล้วก็จอนนี่นะครับแล้วก็มีช่างอีก2คนนะครับผมมากับรถ2คันนะครับเป็นมัดแต่งแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สุดยอดซินดี้ก็กำลังเช็คเครื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะแข่งกันแล้วนะครับผมด้านในก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือคันนี้จะเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่ยางแร็กมาเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากคันนี้แรงโคตรๆนะครับส่วนต่อไปนะครับผมคันนี้จะเป็นรถของพ่อจ่อยนั่นเองนะครับผมก็เป็นรถปิกอัพ4ประตูที่โหลดเตี้ยมาแล้วก็แบบว่าจะเอามาแข่งแร็กนะครับผมนี่ใส่ยางแร็กมาด้วยนะครับฟิลจัดประหลัดบอกนี่ดูเครื่องยนต์ซะก่อนครับผมซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะฮะสุดยอดรับรองเลยว่าออกตัวทีนี้แบบว่าไม่เห็นฝุ่นนะครับผมเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีฝุ่นนะ เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆงานกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆงานนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมทางด้านนี้จะมีน้ำมันนะครับแบบว่าให้เติมฟรีนะครับผมอยากเติมเท่าไหร่ก็เติมนะครับแต่ห้ามเอาไปขายต่อเท่านั้นเองมีงานรถแดงทั้งทีก็จะประมาณนี้นะครับผมจากกันที่ค่ายทหารนะครับค่ายทหารที่จอนนี่มาเป็นทหารนั่นแหละนะครับผมเอาละส่วนอีกฝั่งนึงนะครับใกล้ๆกันนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมก็เป็นช่างเบิร์ดแล้วก็ช่างอั๋นนะครับผมนี่เป็นไงเฟี้ยวจัดประหลัดบอกสำหรับรถช่างอั๋นนะครับก็จะเป็นรถนี่อะไรเนี่ยเชฟโรเลตนะครับผมเป็นรถเก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ได้เก่านะครับถึงรถจะเก่าแต่ว่าแรงแน่นอนนะครับผมแรงเพราะอะไรดูนี่ซะก่อนครับนี่มีไนตัสด้วย เป็นไงโคตรเฟี้ยวช่างอั๋นทั้งทีครับผมดูเครื่องยนต์ซะก่อนนี่ใส่เทอร์โบมาด้วยครับเทอร์โบคู่ด้วยนะครับผมแหมดูท่าจะแรงน่าดูนะครับนี่เป็นไงโคตรเจ๋งต่อไปก็เป็นรถของช่างเบิร์ดนะครับช่างเบิร์ดนี่ก็เอารถกระบะมาอยู่แล้วนะครับผมจะเอามาแข่งกับช่างจ่อยนั่นเองครับช่างจ่อยช่างอั๋นช่างเบิร์ดนี่เอารถกระบะมากันเลยนะครับผมนี่ดูดิโหดูเครื่องยนต์ซะก่อนครับห้องเครื่องโล่งจังเลยโล่งเกินไปหรือเปล่านะก็เป็นรถกระบะนะครับผมนี่อาวุธลับของช่างเบิร์ดนะครับนี่อาวุธลับช่างเบิร์ดมีในตัด2ถังนะครับผมช่างอั๋นมีแค่ถังเดียวนะฮะช่างเบิร์ดรอเป็น2ถังไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจัดประหลัดบอกนี่แล้วก็มีร่มนะครับผมเอาไว้ดึงเวลาแข่งเสร็จนะครับแต่ไม่รู้จะดึงได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับผมเอาล่ะต่อไปนี่เจ้าของรถไปไหนเนี่ยอ๋อเจ้าของรถอยู่นี่ครับผมกำลังออกกำลังกายอยู่นะฮะโอ้โหดูเขามีซิกแพคโหดูกล้ามโอ้โหดูเห็นแบบนี้อย่าไปมีเรื่องกับเขานะครับผมไม่งั้นแล้วโดนต่อยหมัดเดียวที่ฟันนี่หายหมด แน่ๆครับผมนี่อันนี้ก็เป็นรถแดกเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูซิเปิดฝากระโปรงได้หรือเปล่าไปที่ดอครับผมแล้วเราก็โอเพนให้หมดเปิดได้นะครับแต่ว่ามันไม่เห็นเครื่องยนต์ว่ะเครื่องยนต์อยู่ไหนเนี่ยอันนี้พี่ใช้พลังจิตวิ่งใช่ไหมทำไมผมไม่เห็นเครื่องยนต์พี่เลยดิสงสัยลืมใส่เครื่องยนต์มานะคนทำหมดอ่ะนี่แต่ว่าแรงแน่นอนครับผมนี่มีร่มด้วยนะฮะกะว่าเบรกเอาไม่อยู่นะต้องใช้ร่มนะครับผมต่อไปก็จะเป็นครอบครัวฝั่งจอร์ดนะครับผมมีพี่ต้องมีจอร์ดนะครับมีแจ็คแล้วก็มีลิซ่านะครับผมนี่พี่ต้องนี่แกก็เอา S2000 ของแกนะครับไปทำการโมดิฟายนะครับผมเป็นรถแดกนะฮะนี่มีอาวุธลับกับเขาเหมือนกันนะครับนี่มีถังในตัดด้วยนะฮะนี่ไม่เปลี่ยนพวงมาลัยมาใหม่ด้วยวะฟิวฟ้าวเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับนี่มีร่มกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ยางแบบว่ารถแดกมาเลยเนี่ยเอาแบบว่าเกาะถนนตอนออกตัวแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์นี่เขียนว่าไวเปอร์นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะใครรู้นี่ก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยนะครับผมนี่เทอร์โบคู่ด้วยเนี่ยฟิวจริงคันนี้บอกเลยว่าอาจจะชนะการแข่งขันก็ได้นะรถพี่ต้องนี่แบบว่าน้ำหนักเบานะครับเป็นรถน้ำหนักเบาแล้วก็แบบดูเครื่องดิออกตัวทีนี้ผมว่าปลิวอะถ้ามีปีกเนี่ยก็บินได้นะฮะ
ต่อไปเป็นซูเปอร์นะครับผมซูเปอร์ของเจ้าแจ็คพี่ไอจอร์ดนะครับผมงานนี้แกกะจะเอาแชมป์แน่นอนเลยนะดูเครื่องยนต์ซะก่อนนะผมนี่ฟิลฟาวมีอาวุธลับกับเขาหรือเปล่าอ้าวมีครับผมมี2ถังนะรู้สึกว่ารถแดกแต่ละคันนี่จะมีในตัดนะครับผมน้อยคันนะที่จะไม่มีเนี่ยนะข้างหลังนี่ติดล่มด้วยครับจะได้เบรกอยู่นั่นเองนะฮะโอ้เฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงมาดูทางด้านนี้กันบ้างครับผมอันนี้จะเป็น2สาวนะครับโอ้เซ็กซี่มากเลยครับมีซิกแพคด้วยว่ะผมนี่อิจฉาเลยนะผมนี่ไม่มีซิกแพคผมมีแต่แค่วันแพคแบบว่ากินเยอะไปหน่อยและกำลังกายก็ไม่ค่อยออกนะครับผมก็เลยน้ำหนักขึ้นโอ้แต่งตัวเซ็กซี่มากครับผมอันนี้มาแข่งรถแดกก็จะมาอาบแดดกันนะเจ๊ใส่ทูพีซมากันเลยทีเดียวนะครับสองสาวนี้ก็จะมากับรถแคมเมลโลนะครับผมเซ็ตเอลวันนะครับเหมือนกับรถจอนนี่เลยนะฮะแต่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมคันนี้ไม่ได้ใส่ยางแร็กมานะอาจจะเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะครับอาจจะมาลองสนามนะครับผมแต่คันนี้สิคันนี้นี่มันดุดันมากครับผมอันนี้มันมัสเซิลคาร์นะครับถ้าจะแรงน่าดูคันนี้ดูจากทรงแล้วนะครับทรงคล้ายๆกับดอทชาร์เจอร์เลยนะแต่นี่เป็นรถในเกมนะครับผมต่อไปมาดูอีกฝั่งนึงครับฝั่งนี้อย่างก็มหาเศรษฐีเอารถมาแข่งเลยนะดูรถนี่แบบว่าเป็นแบบแนวซุปเปอร์คาร์นะครับผมโอ้ดูท่าจะแรงน่าดูในแต่งตัวใส่สูทแบบนี้ผมว่าเป็นมหาเศรษฐีแน่เลยเนี่ยมีสาวๆมาด้วยดูสิสาวๆแต่ละคนนี่แบบว่าโอ้โหสีชมพูอ่อยกันเลยทีเดียวนะครับแม่เอาซะผมนี่ไม่อยากแข่งแล้วรถอะ มาดูฝั่งนี้ครับผมอ้าวมายังไงล่ะเนี่ยเครื่องบินมันสปอนอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตกใจก็ประมาณนี้ครับผมก็จะมีรถอยู่ทั้งหมดกี่คันวะเนี่ย2 4 6 7 8 9 10 11คันนะครับผมแล้วจะแข่งยังไงวะเนี่ย11คันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า11คันนั้นจะแข่งกันอย่างไรนะอาจจะจับฉลากมีคนบาย1คนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูทางด้านฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีของขายมีโต๊ะให้นั่งกินนะครับผมแต่ว่าพ่อค้าไม่อยู่นะฮะเราสามารถหยิบได้เลยนะครับผมนี่โดนัทน้ำกระปุกกระป๋องน้ำทรงน้ำส้มอะไรนี่ก็เอามากินได้เลยนะครับนี่ฟิวฟ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นอัศจรรย์นะครับผมมีที่ไว้นั่งแต่คนไม่นั่งครับคนยืนนะฮะก็ว่ากันไปนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามแข่งแร็กนะครับผมก็จะแข่งจากตรงนี้เลยนะนี่แข่งจากตรงนี้นะครับปล่อยตัวแล้วก็อ๋อดอนไปนู่นเลยนะยาวมากครับสนามแร็กครั้งนี้นี่แบบยาวจริงๆนะครับผมนี่เส้นชัยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเบรกนะครับตัวแอร์แบ็กนะให้หยุดรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะไม่กระเด็นไปถึงนู่นนะสมมติใครวิ่งมา500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้แหละมันจะไม่ไปไกลถึงนู่นนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรนะฮะคือคล้ายๆกับตรงนี้นี่เป็นศูนย์กลางเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยนะจัดการแข่งขันอะไรแบบเนี้ยดูกล้องดูรีเพย์อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีร้านเบียร์ด้วยสำหรับใครที่อยากกินเบียร์นะครับผมแต่ผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนนั้นเมาก่อนขับนะครับขับก่อนแล้วค่อยมาเมานะฮะเมาไม่ขับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะครับ โอ้โหพ่อรถแต่ละคนนี่แบบว่าสุดๆทั้งนั้นเลยอะพ่อเราจะไปสู้เขาไหวไหมเนี่ยพ่อเฮ้ยรถเขาจะสุดแต่รถเราก็สุดเหมือนกันนะเชื่อพ่อเถอะเราต้องชนะอยู่แล้วเฮ้ยช่างเบิร์ดเห็นแล้วว่ามีอะไรอยู่ในรถอะเฮ้ยช่างอันก็เหมือนกันแหละปีนี้กัดจะเอาแชมป์เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เท่าไรหรอกก็แค่มาเข้าร่วมเฉยๆแหละไม่ได้อะไรมากมายดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะไม่แต่ดูจากรถช่างอันแล้วเนี่ยคงไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแล้วมั้งเดี๋ยวคอยดูละกันมันนี่มีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละดูรถของพวกนั้นสิพี่ต้องแน่ใจนะว่าเราจะชนะโอ้ไอ้จอดมึงมั่นใจหน่อยสิวะไอ้น้องชายถ้าพี่คำนวณไม่พลาดนะพี่ว่าเราไม่ที่1ก็ที่2นี่แหละแต่เขาว่าได้ที่1แน่นอนเลยที่รักงั้นเหยียบให้มิดเลยพี่แจ็คเหยียบให้มันสุดแรงเกิดเลยไม่ต้องกลัวรถจะพังมันแน่นอนอยู่แล้วไอ้น้องเงินรางวัลมันต้องเป็นของเราขอโทษสิมีต้นเสียหัวทางจ่อโบจะชิงเกียรติจ่อไม่พิชิตมาต่อยังโอก็ต่อยไม่ชี้เดือดชิมาละไม่ก็เลี้ยงปักไม่ตกคร่ำเตี้ยมากันเตะหมกสุกระบนต่อยมังวะเชิงผัวไอชี้ถึงสองโบเท่าอย่างยี่สิบสามก็เสียหัวซีซีวันชาวันจีพ่อเชิงบนนี้มั้งมีก็เลี้ยงบังมากระเลี้ยงตกเสียหมกเตยมังเตียงหงสุกไกรบ่ห่างไตอันตุกกำมังกูสีประหลาดนี่กันเตะบนเด็กอ่ะพ่อสิต้องขอต่อจ้ะนี่เชื่อว่าสันน่ะอีกอีกอีตายอีตายเนาะไม่กูแดงจีชี้ถึงสองวะผมเชื่อจ้ะวังสีสันสูงขอต่อปัดกระลำปีใส่มืออร่อยดีเวลาผ่านไปนานเหมือนขี้โม้ผ่านไปหลายวันละก็ข่าวร้ายครับท่านผู้ชมครับคือผมเสียเวลาอัดฉากแบบว่าคือผมอยากจะให้มันออกมาเป็นฉากแข่งรถแบบว่ามันสนุกสนุกนะทำเหมือนกับว่าคล้ายๆกับภาพยนตร์นะครับแต่ว่าคราวนี้มันมีปัญหานะครับ
ปัญหาก็คือว่าผมเข้า Rockstar Editor ไปแก้ไขไม่ได้นะครับผมคือตัวเกมมันเด้งออกตลอดเลยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรครับผมก็แก้หลายจุดมากนะแก้ทั้งเกมคอนฟิกแก้ทั้งคือแก้ทุกอย่างเท่าที่ผมจะแก้ได้แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้มันก็คือเข้าไปทำฉากไม่ได้นะคืออัดฉากได้แต่เข้าไปแก้ไขไม่ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับก็เลยคิดหนักเลยแล้วก็เวลาก็ผ่านมานานแล้วด้วยเนี่ยยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยมัวแต่ตั้งแก้ไฟล์เกมนะครับผมจริงๆ GTA 5เนี่ยมันเวลาลงม็อดเยอะเนี่ยเกมมันจะเป็นแบบนี้นะครับบางทีก็เด้งบ้างบางทีก็เออร์เลอร์บ้างนะครับผมตอนนี้ผมรู้ว่าจะแก้ยังไงละก็เลยคงจะต้องมาอัดแบบธรรมดานะฮะก็คือคงไม่ได้จะทำเป็นนงเป็นหนังอะไรแล้วแหละเด็กมีดผมก็แก้มาใช้สรุปก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือสตรีทเรกอะไรต่างๆที่เอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไซด์ไดเรคเตอร์นะครับในการทำครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเราอัดนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อัดเราก็เล่นกันสดๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับจริงๆใจผมเนี่ยอยากจะทำให้มันเป็นหนังนะแบบว่าเป็นฉากแข่งรถมันๆนะแต่มันเข้าไปแก้ไขไม่ได้มันเด้งตลอดเลยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดแข่งกันแบบปกติธรรมดาเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวขอเอาตัวละครไปอยู่ทางนู้นก่อนก็สำหรับการแข่งขันนะครับผมจะแยกเป็นประเภทเป็นสองเดี๋ยวโอ้โหเสียงเครื่องบินตกใจมาจากไหนไม่รู้กลัวมันจะบินมาชน NPC ตายก่อนนะผมจะแยกเป็นสองประเภทแล้วกันนะครับเป็นกระบะซิ่งนะครับผมแล้วก็รถเก๋งแบบนี้กระบะนี้จะมีอยู่3คันนะครับมันเป็นจำนวนขี้เพราะฉะนั้นแล้วคงต้องเลือกให้ใครแบบว่าแข่งเป็นคนสุดท้ายอ่ะเออนะแบบว่ารอชิงเลยประมาณนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ช่างเบิร์ดรอชิงแล้วกันนะเราจะให้2คนนี้ไปแข่งกันก่อนครับคือช่างจ่อยกับช่างอั่นนะครับผมเอาละนี่มีกองเชียร์ด้วยนะครับกองเชียร์ก็เชียร์อยู่ตรงนี้ครับผมโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกอุ๊ยอย่ากระโดดมากสิลิซ่ามันเด้งดึงเลยนั่นน่ะใครมาบินเครื่องบินอยู่แถวนี้วะลำคาญเครื่องบินหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์เครื่องบินไปไกลๆก่อนเอาล่ะมาดูคนแรกเอ้ยคู่แรกกันนะครับผมระหว่างช่างอั๋นนะครับกับช่างจ่อยนะครับใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันครับผมก่อนจะแข่งก็ต้องเบิร์นยางกันก่อนนะเบิร์นทิ้งก่อนเลยนะครับผมมาครับต่อไปก็ช่างอั๋นเบิร์นบ้างเอ้ปึ๊ดๆๆๆโอ้โหสุดยอดปกติที่จะมีคนคอยดูลายรถให้ด้วยเนาะแต่คราวนี้ไม่มีนะครับอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะอ่ะมาดูกันซิว่าใครจะชนะครับผมระหว่างช่างเบิร์ดทุยช่างอั๋นกับช่างจ่อยนะครับผมนี่กูพลาดอะไรของกูเนี่ยดูครับว่าใครจะชนะนี่มันต้องออกพร้อมกันแบบนี้ไปแล้วครับผมจังหวะนี้โอ้ช่างอั๋นเหยียบบิดไปแล้วครับช่างจ่อยตามไม่ทันครับผมติดในตัดทันหรือเปล่าโอ้รถช่างจ่อยไม่มีในตัดเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าช่างอั๋นนะครับชนะไปนะครับขาดลอยเลยนะฮะโอ้โหไม่สูสีว่ะคู่นี้แม่รู้สึกว่ารถช่างอั๋นนี่เร็วแรงจริงๆนะดูจากทรงรถแล้วเหมือนจะน้ำหนักเบากว่านะครับรถช่างจ่อยที่แบบว่ายังใหญ่อยู่นะครับผมแม่ก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้นะฮะรถแรงกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าช่างจ่อยแพ้ไปนะครับผมช่างจ่อยแพ้ครับผมได้ที่3ไปนะครับถึงไม่แข่งก็ได้เงินรางวัลนะมี3คันโอเคก็กลายเป็นว่าช่างอั๋นชนะไปนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเป็นช่างเบิร์ดกันบ้างนะครับต่อไปจะเป็นช่างเบิร์ดแข่งกับช่างอั๋นนะครับผมนี่ดูรถช่างเบิร์ดซะก่อนโอ้ผมชอบเสียงรถช่างเบิร์ดว่ะโอ้โหฟังเสียงซะก่อนครับสุดๆจะบอกเลยเอ้ช่างอั๋นเหรอนี่เจอรถช่างเบิร์ดซะหน่อยเนี่ยมีเนตัส2ถังนะครับผมนี่เป็นไงแรงโคตรๆคันนี้ของจริงนี่วิ่งกี่วิวะเนี่ยเอาละครับมาดูคู่ชิงกระบะแดกกันบ้างนะครับผมมาดูซิว่าใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันนะครับระหว่างช่างเบิร์ดนะครับผมช่างเบิร์ดหลักพังกับช่างอั๋น2นิ้วนะมาดูซิว่าใครจะชนะนะครับผมเอาละ let's go เอาละครับการแข่งขันระหว่างช่างเบิร์ดและช่างอั๋นครับออกตัวไปแล้วครับจังหวะนี้ช่างอั๋นเหยียบมิดครับผมและช่างเบิร์ดว่าไงครับช่างเบิร์ดไล่ตามขึ้นมาครับแล้วจะแซงเขาได้หรือไม่แล้วจะแซงได้หรือไม่อาจจะแซงก็โอ้โหไม่ทันนะครับผมช่างอั๋นชนะครับแม่มันผ่านไปเร็วมากนะครับการแข่งขันนี้ครับเดียวถึงเส้นชัยกันแล้วนะฮะโอ้โหก็สรุปเลยว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับช่างอั๋นเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม
ช่างอันได้ที่1ช่างเบิร์ดได้ที่2นะครับแล้วก็ช่างจ่อยได้ที่โหลได้ที่โหลก็ได้เงินนะครับผมเพราะว่ามีอยู่3คันนี่แหละงานจัดใหญ่มากครับมีรถเข้าร่วมทั้ง3คันนะครับกระบะแร็กซิ่งนะครับผมสุดยอดจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของทางรถเก่งบ้างนะครับผมคราวนี้รถเก่งมีครบคู่เลยนะมีทั้งหมด2 4 6 8คันนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันครับว่าใครจะได้แข่งกับใครนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้จับฉลากกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่พี่ต้องนะครับผม S 2000นะครับเจอกับโควิดนะครับกับพ่อหนุ่มนักกล้ามนะฮะดูสิโอ้โหไม่อยากไปมีเรื่องกับเขาเลยนะครับโดนต่อยทีเดียวรับรองว่าฟันหายหมดแน่นอนนะดูสิว่าจะแรงแค่ไหนอ๋อนี่โอ้โหรถพี่เขาแรงจริงว่ะต่อไปก็อีกคันนึงเป็นพี่ต้องนะครับ S 2000นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่ S 2000ละน่าจะเป็น S 8000นั่นโอ้โหล้อพี่แกจะยกตลอดเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนี่แรงโคตรดูแล้วพี่ต้องนี่มีแววจะชนะนะครับรถแกผมว่าแรงจริงๆนะฮะเอาละครับมาดูซิว่าการแข่งขันในรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมระหว่างพ่อหนุ่มนักกล้ามนะครับกับพี่ต้อง S 2000นะครับผมนี่มาดูซิว่าใครจะชนะนะครับนี่ดูรถพี่แกซะก่อนนะฮะมีในตัดถังมาเริ่มเทิมเลยนะฮะเอาละครับ 3 2 1เอ้ากดผิด มาดูซิว่ารอบนี้ใครจะชนะนะครับผมจังหวะนี้ครับออกตัวไปโอ้โหดูรถพี่ต้องแกแรงมากครับผมรถเจอแล้วโควิดยังไงครับ S 2000 S 2000ยกล้อหน้าอยู่นะครับตอนนี้แล้วใช้ใจโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหรถพี่ต้องตามไม่ทันนะครับนิดเดียวจริงๆครับคู่นี้สูสีมากๆเลยนะครับผมแหมลองกลับไปดูรีเพย์นะครับคือแบบว่าแต่ละคนนี้แบบว่าเหยียบกันมิดนะฮะนิดเดียวได้แท้นะครับพี่ต้องเรานะครับผมก็กลายเป็นว่าพ่อหนุ่มนักกล้ามชนะไปนะครับแหมเสียดายพี่ต้องเรานะครับตกรอบแรกไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้จะตกรอบแรกไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเอารถผู้แข่งขันมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงว่าใครแข่งชนะแล้วเดี๋ยวงงเลยเอาคนแข่งแพ้มาแข่งต่ออะไรอย่างเงี้ยผมยิ่งมึนๆอยู่ด้วยนะครับต่อไปครับผมเป็นคาเมโลนะครับเจอกับอะไรวะเนี่ยเจอกับรถของมหาเศรษฐีนะครับดูแล้วน่าจะแรงน่าดูนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันบ้างนะครับผมระหว่างรถหรูของมหาเศรษฐีนะครับกับคาเมโลของสาวสวยนะครับผมมาดูซิว่ารถใครจะเร็วแรงนรกเอ้ยทุยเอามาพากจนลิ้นพันกันละรถใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับมาครับจังหวะนี้รถใครจะเร็วแรงกว่ากันครับออกตัวไปแล้วครับจังหวะนี้คาเมโลนำแล้วครับโอ้โหดูครับรถเศรษฐีตามไม่ทันนะครับผมคาเมโลวิ่งไปแล้วครับแล้วเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับรถเศรษฐียังเพิ่งถึงครึ่งทางอยู่เลยเร็วจริงครับคาเมโลคันนี้นะแม่เสียดายจริงๆครับกับรถมหาเศรษฐีของเราแม่รวยสปาแต่รถไม่แรงเลยนะพี่โอ้โหกลายเป็นว่าคาเมโลชนะไปนะครับในรอบนี้นะครับผมแหมรถเธอนี่แรงจริงๆนะครับสุดยอดโอเคเอารถมหาเศรษฐีไปเก็บ แรงจริงนะแต่ยังสู้เขาไม่ได้นะครับโหเดี๋ยวจอดดีๆหน่อยไปชนรถเขาพังแล้วนี่มีคาเมโลกับโควิดนะครับที่เข้ารอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมคู่ต่อไปนะครับเป็นสาวสวยนะครับใส่ทูพีซมาเลยนะมาครับจอนนี่กับสาวสวยนะครับผมรถจอนนี่ใช้ขี้ๆนะครับนี่ดูออกตัวนี่แบบว่ายกตลอดเลยนี่โอ้โหแรงแวบต่อไปครับผมโอ้โหดูรถเธอซะก่อนครับนี่เป็นไงยกล้อโชว์นี่แรงจริงโอ้โหแรงโคตรนี่เราจะชนะไหมเนี่ยรถเธอแรงจริงๆครับ
เดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันนะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าระหว่างคู่ของจอห์นนี่นะครับผมมัสแตงนะครับมัสแตงแต่งแดร็กนะครับกับรถมัสเซิลคาร์ของแม่สาวน้อยนะครับโอ้ดูแม่สาวน้อยนั่งอ้าเหลือเกินนะดูซิว่า2คันนี้ใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันนะครับผมนี่มีแม่กับแฟนมาเชียร์อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เอาล่ะมาดูกันซิว่าใครจะชนะครับมาดูคู่นี้กันจังหวะนี้มาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับออกตัวไปแล้วครับแล้วจอห์นนี่โอ้โหจอห์นนี่รถโคตรเร็วเลยครับผมแม่สาวน้อยตามไม่ทันนะฮะจอห์นนี่ไปแล้วครับถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองอะไรจะเร็วแรงทุนุ่นตะลกขนาดนี้นะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับเมื่อกี้นี่มันแป๊บเดียวจริงๆนะฮะโอ้สุดยอดครับรถจอห์นนี่นี่ถือว่าทำมาดีนะครับสุดยอดจริงๆครับผมเอาละครับผู้ที่เข้ารอบคันต่อไปก็จะเป็นจอห์นนี่นั่นเองนะฮะว้าวฟิลฟ้าวจริงๆส่วนแม่สาวน้อยก็ถอยรถไปเลยนะครับผมถอยรถมาจอดรอกันอยู่ตรงนี้นะต่อไปครับผมก็จะเป็นคู่ของพี่เจ้าจอร์ดนะครับผมมากับรถซูเปอร์นะครับนี่นี่ดูมีเด็กตัดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับติดล่มมาทำไมเนี่ยไม่เห็นใครดึงล่มสักคันเลยส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นรถ811นะครับผมกับมหาเศรษฐีนะครับชาวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าชาวอะไรแต่เอาเป็นว่าไปเดี๋ยวแจ็คไปรอก่อนเลยครับนี่โหเครื่องยนต์นี่2 JC หรือเปล่าไม่รู้ว่าเครื่องอะไรนะครับผมแต่แรงแน่นอนนะฮะนี่ต่อไปก็รถมหาเศรษฐีครับ811นะครับผมนี่ก็ใช่ย่อยนะคันนี้ออกตัวดีนะครับผมเอาล่ะครับมาดูคู่นี้กันบ้างนะครับระหว่างรถมหาเศรษฐีกับซูเปอร์ของเจ๊แจ็คนะครับผมมาดูซิว่าทั้ง2คันนี้ใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันนะมาดูซิว่าใครจะชนะครับรอบนี้มา let's go จังหวะนี้ครับผมออกตัวรนรถโอ้โหไปแล้วครับซูเปอร์ไปแล้วโอ้โหรถมหาเศรษฐีตามไม่ทันนะครับโอ้โหเจ้าแจ็คชนะไปครับขาดลอยจริงๆฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยฮะดูกันชัดๆครับผมตั้งแต่ออกตัวนี่คือรถมหาเศรษฐีเรานี่ตามไม่ทันนะครับรถเจ้าแจ็คนี่ไปก่อนเลยนะถึงเส้นชัยก่อนเลยนะโอ้โหเฟี้ยวจริงครับผมทั้ง2คันนี้นะโอเคครับตกรอบแล้วขยับรถไปเลยตกรอบแรกไปครับสรุปคนที่ตกรอบแรกทั้ง4คันนะครับผมทั้ง4คนก็อยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้เสียดายพี่ต้องว่ะโอ้ถ้าพี่ต้องจับฉลากได้เจอคนอื่นก็อาจจะแบบว่านะอาจจะได้เจอคนแบบที่ยังไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยจะได้เข้ารอบเลยครับแม่เสียดายจริงๆครับ S2000 นะแรงมากแต่โควิดแรงกว่านะครับผมเอาละครับรอบเขาเรียกรอบอะไรซีมิไฟนอลใช่ไหมที่แบบว่าก่อนจะถึงรอบชิงอ่ะสี่ครั้งสุดท้ายนะครับผมมาดูซิว่าใครจะชนะนะครับในการแข่งขันนี้นะครับผมระหว่างนักกล้ามนะฮะแม่สาวน้อย แล้วก็จอห์นนี่นะครับแล้วก็เจ้าแจ็คของเรานะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือพ่อหนุ่มนักกล้ามของเรานั่นเองมาครับพ่อหนุ่มนักกล้ามนี่โหดูรถพี่แกแรงโคตรอ่ะแรงจริงเรื่องปิ้งย่างอันนั้นบาร์บีคิวพาซ่าจะพูดทำไมเรื่องของกินเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะต่อไปก็แม่สาวสวยคนนี้นะครับคาเมโล่แวบดูแววแล้วเหมือนโควิดจะชนะว่ะคาเมโล่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับผมดูเหมือนจะแรงแต่ไม่แรงนะฮะเอาล่ะครับมาดูคู่นี้กันบ้างนะครับผมระหว่างเชฟโรเลตนะครับผม Camaro ZL1 นะครับกับโควิดนะครับผมดูสิว่าใครจะเร็วแรงทะลุนรกกว่ากันนะครับนี่รถพระคุณนักกล้ามนี่ตอนที่เราดูนี่เราไม่เห็นเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเราเลยไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะแต่แรงจริงๆนะแรงโคตรเลยนะครับส่วนคันนี้นี่ก็ไม่แพ้กันนะเพราะว่าชนะมาในรอบที่แล้วนะครับผมเอาล่ะมาดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผม Let's go จังหวะนี้ครับผมไปครับคาเมโล่ออกตัวก่อนนะครับนำไปแล้วครับแล้วยังไงครับโอ้โหนักกล้ามแซงขึ้นมาครับผมเหยียบด้วยเกียร์3แล้วแซง
แซงโอ้โหเข้าเส้นชัยไปแล้วครับพากไม่ทันเลยนะฮะโอ้โหมันแป๊บเดียวจริงๆครับพากผมพากไม่ทันจริงๆฮะโอ้โหสับ2สับ3แล้วคือหายเลยนะคาเมโลบอกว่าตามไม่ทันจริงๆนะครับแหมนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงไม่ทันครับโควิดเอาไปกินก่อนนะฮะโควิดแรงจริงๆครับรอบนี้สุดยอดจริงครับเอาละครับโควิดรอเข้ารอบต่อไปนะครับผมสุดยอดจริงๆครับสุดยอดสำหรับแม่สาวสวยคนนี้ก็รอชิงที่3นะครับผมเอาละครับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นจอห์นนี่แล้วก็แจ็คนะครับผม2คนนี้นี่ลดแรงกันทั้งคู่นะครับผมว่าคู่นี้น่าจะสูสีนะเพราะว่ารถแต่ละคันนี้แบบว่าเหมือนเจ้าแรงพอๆกันเลยนะครับแต่ก็ต้องดูซิว่าใครจะชนะไปนะจอห์นนี่เองก็ได้ซินดี้นะครับช่วยจูนรถให้นะครับผมส่วนเจ้าแจ็คนี่ก็ไม่รู้ว่าไปจูนรถจากไหนนะครับไม่รู้ว่าไปซื้อรถที่ไหนด้วยนะแต่ทั้ง2คันนี้ก็แรงพอๆกันนะสียังเหมือนกันอีกนะครับดูดิสียังเหมือนกันอ่ะเอาละครับคู่นี้ครับระหว่างซูเปอร์นะครับของเจ้าแจ็คนะครับผมแล้วก็มัตแตงนะครับของจอห์นนี่นะครับผมมาดูซิว่าทั้ง2คันนี้นะครับใครจะชนะนะครับผมแต่ละคันนี้ก็เป็นตัวเต็งเลยนะฮะโหรถแรงๆกันทั้งนั้นนะครับมาดูกันครับว่าใครจะเข้าไปชิงที่1แล้วใครเข้าไปชิงที่3นะครับผมมา let's go เอาละครับจังหวะนี้จอห์นนี่ได้ออกตัวก่อนนะครับออกตัวก่อนแล้วจังหวะนี้เหยียบทิ้งไปแล้วครับผมซูเปอร์ตามไม่ทันนะครับจอห์นนี่นำโด่งนะครับแล้วเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆครับกี่วินาทีเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆโอ้โหรู้สึกว่ารถจอห์นนี่นี่จะออกตัวดีนะครับแบบว่าไม่มีล้อฟรีกันเลยทีเดียวนะฮะล้อเสียตังค์นะฮะ ออกไปแบบว่าซูเปอร์ตามไม่ทันนะครับผมเสียดายจริงๆครับสำหรับเจ้าแจ็คนะครับไม่ทันจริงๆครับผมไม่ทันจริงๆเอาละครับจอห์นนี่ก็ได้เข้ารอบนะครับผมแล้วก็รอเข้าไปชิงกับพ่อหนุ่มนักกล้ามนะครับนี่ชิงที่1ชิงที่1โอ้สุดจริงสุดจริงต่อไปเจ้าแจ็คครับไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะต้องชิงที่3กันก่อนนะครับผมสำหรับที่3นี่ก็จะเป็นคาเมโลนะครับผมของสาวสวยคนนี้เนี่ยนี่เย้ yeah. มาดูเขาว่าใครจะได้ที่3ไปนะครับแหมเสียดายนะครับแจ็คไม่ทันจริงๆครับซูเปอร์เร่งไม่ขึ้นจริงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์นี่เริ่มไปแล้วหรือเปล่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันครับระหว่างซูเปอร์ของแจ็คนะครับกับคาเมโลของแม่สาวสวยนะครับ ใครจะชนะครับวันนี้ชิงที่3ครับเงินรางวัลก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมมา let's go มาครับผมจังหวะนี้คาเมโลออกตัวก่อนแล้วยังไงครับซูเปอร์ไปแล้วครับผมซูเปอร์ไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหเข้าเส้นชัยไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเร็วจริงๆครับคาเมโลตามไม่ทันนะฮะนิดเดียวครับผมซูเปอร์แรงจัดตลัดบอกปลัดโทรมาบอกกูลาออกไปดีกว่าแรงจริงครับแรงจริงทำเกียร์2แล้วยิงยาวเลยนะฮะเข้าเส้นชัยไปก่อนครับผมแม่เร็วจริงๆครับเร็วจริงๆเร็วนะไม่ใช่เร็ว โอเคครับสรุปเลยนะครับผมเจ้าแจ็คของเราได้อันดับ3ไปนะครับนี่เรียบร้อยครับอันดับ3ของเราในวันนี้นะฮะโหเจ๋งจริงครับเจ๋งจริงต่อไปก็จะเป็นคู่ชิงนะครับผมชิงที่1 นะฮะระหว่างจอห์นนี่นะครับกับพ่อหนุ่มนักกล้ามนะครับผมนี่จอห์นนี่ไปรอก่อนเลยครับนี่รอก่อนเลยครับคู่ชิงครับคู่ชิงรถแต่ละคันนี่สุดยอดจริงๆครับดูกันว่าคู่ชิงใครจะชนะนะครับผมนี่ก่อนออกตัวครับผมเบิร์นยางกันสักหน่อยฮะคู่ชิงทั้งทีมันต้องให้สมจริงนิดนึงนะฮะเงินยางทิ้งเงินยางทิ้งช่วงแอบนี่จอห์นนี่เอามั้งครับแม่เสียงรถทั้ง2คันนี้ก็แค่ฟังก็รู้แล้วว่าแรงนะครับผมโอ้แน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆแม่รถของผู้หนุ่มนักกล้ามคนนี้นี่ก็
แรงใช้ย่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ชิงกันบ้างนะครับผมมาดูซิว่าใครจะชนะในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมชิงอันดับ1นะครับระหว่างโควิดนะครับผมพ่อหนุ่มนักก้างนะครับผมแล้วก็จอนนี่นะครับมาแต่งมาแต่งโอ้โห2คันนี้นี่ชนะมาแบบว่าเข้าสู่รอบชิงไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูซิว่า2คันนี้ใครจะได้ที่1นะครับผมเอาละมาดูกันไปครับจังหวะนี้ครับโควิดมาแต่งมาแต่งโควิดยังไงครับโอ้โหแล้วมาแต่งครับมาแต่งออกตัวไม่ค่อยดีนะครับโควิดไปแล้วโควิดไปแล้วมาแต่งมาแต่งโควิดโควิดมาแต่งมาแต่งโควิดเรียบร้อยโอ้โหเบรกไม่อยู่กันเลยทีเดียวกระเด็นมาถึงตรงนี้เลยนะครับเบรกไม่อยู่ครับผมเป็นโควิดนะครับที่ชนะไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าจอนนี่แพ้ไปนะครับผมออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะดูจากภาพช้าแล้วออกตัวไม่ดีนะครับทำให้เสียความเร็วในช่วงออกตัวไปนิดนึงนะครับผมทำให้โควิดของเราเอ้ยทำให้โควิดของพ่อนักการของเรานี่ชนะขาดลอยเลยครับมาแต่งไล่ขึ้นมาตามมาไม่ทันนะฮะโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับผมก็สรุปเลยนะครับการแข่งขันในวันนี้นะครับผมพ่อหนุ่มนักการของเราก็ได้อันดับ1ไปนะฮะส่วนอันดับ2นะครับก็เป็นจอนนี่นั่นเองนะครับผมอันดับที่3ก็จะเป็นเจ้าแจ็คของเรานั่นเองนะครับอุ๊ยโอ้ยถอยรถแรงเกินไปหน่อยโอ้แน่จริงเอ้ยแน่นอนแน่นอนเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับกระบะนะครับก็จะเป็นช่างอั๋นอันดับ1นะครับผมช่างเบิร์ดเป็นอันดับ2นะครับช่างจ่อยนี่ก็เป็นอันดับที่3นะครับผมเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวเราเตรียมมอบรางวัลกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมามอบรางวัลให้กับผู้ชนะของเรานะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวก่อนผมจะมอบรางวัลยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมหาเอางี้ดีกว่าเอารถมาจอดนะครับผมนี่ทั้ง3คนแล้วก็3คันนะครับผมเดี๋ยวเรามอบรางวัลเลยเป็นเงินรางวัลนะครับผมซึ่งแบบว่าเยอะมากนะครับนี่ครับผมอันดับ1ครับเอาเงินรางวัลไปเลยครับผมนี่เงินรางวัลเป็นไงเยอะโคตรอันดับ2ครับนี่อันดับ2ก็จะน้อยลงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็อันดับ3ครับผมนี่อันดับ3ก็จะน้อยลงมานิดนึงนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ครับจ่ายเงินรางวัลกันนะครับผมต่อไปก็กระบะซิ่งครับกระบะซิ่งเดี๋ยวเอามาจอดตรงนี้นี่ครับอันดับที่1ครับเอาไปเลยอันดับที่2ก็เป็นเลยครับก็อันดับที่3นะครับผมเอาวางกับพื้นแล้วกัน1 2 3อ่ะ4เลยก็ได้อ่ะนี่ครับนี่มอบเงินรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับที่ชนะเลิศนะครับผมรถช่างอั๋นนี่เอ้ยรถใช่ๆรถช่างอั๋นนี่แรงเร็วแรงจริงๆนะครับผมนี่แต่พี่นักกล้ามเราก็เร็วจริงครับโควิดคันนี้นะดูเบรกไม่อยู่ครับพุ่งชนกำแพงกันเลยทีเดียวนะครับผมแรงจริงนะรถของจอนนี่ก็ใช้ย่อยนะครับผมได้ซินดี้จุนเครื่องให้นะฮะก็ได้ที่2ไปนะครับส่วนที่3ก็เป็นแจ็คพี่ไอจอร์ดนั่นเองนะครับผมโดยที่เขาใช้รถซูเปอร์นะครับนี่มีอาวุธลับก็คือนี่ครับในตัด2ถังนะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดก็ประมาณนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเสียดายพี่ต้องนะฮะต้องตกรอบแรกไปนะเจอโควิดไงถ้าเจอคันอื่นอาจจะได้เข้ารอบแล้วนะเสียดายแต่ S2000 คันนี้จริงๆนะครับผมรถมหาเศรษฐีก็เหมือนจะเร็วนะแต่ก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่เย้ชโยเย้เฮ้ยพี่เราได้ตั้งที่3อ่ะโคตรเจ๋งเลยคิดว่าจะไม่ได้เข้ารอบกับเขาซะแล้วเนี่ยเกือบได้ที่1แล้วนะคะแม่อุ๊ยจอนนี่เก่งมากเลยลูกโอ้โหแม่ลูกคู่นี้นี่แบบว่าสุดยอดจริงครับดูดิโอ้ my godแย่งซีนคนข้างหลังหมดเลยนะครับไหนบอกเน้นเข้าร่วมไงช่างอันก็บอกแล้วว่ามีเซอร์ไพรส์โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ช็อกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again โอ้ได้ตังค์มาเพียบเลยเดี๋ยววันนี้จอนนี่เลี้ยงชาบูนะกินกันให้อิ่มหนำสำราญกันไปเลยยินดีด้วยครับคุณนักกล้ามกลับปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาเอาที่หนึ่งอีกรอบนะทำรถกันมาให้แรงๆเลยล่ะอ